แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนมาคอยาวฆ่าล้างบางทุกคนขนกากสวัสดีครับผมมาคอยาวอีกกับอีกกับอีกกับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์สุดโหดประกอบไปด้วยชุดเกราะเพชรแล้วก็ดาบเพชรรวมไปถึงอาหารด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาฆ่าล้างบางทุกคนในหมู่บ้านนี้โอ้จะว่าไปแล้วเฮ้ยอะไรน่ะโอ้มีบ้านคนเพิ่มด้วยเหรอเนี่ยโอ้บนภูเขานั้นก็มีบ้านคนเหมือนกันงั้นแสดงว่าต้องมีคนย้ายมาเพิ่มแน่นอนหลักๆเลยนะครับที่ผมจะฆ่าในวันนี้นั่นก็คือคนกากคนเทพแฮกเกอร์และก็พระเจ้านั่นเองส่วนคนอื่นๆผมขอคิดก่อนละกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะส่องบ้านมันก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่านะฮะไหนดูสิมีใครอยู่ไหมแม่กราฟแม่กราฟทำกับข้าวให้หนูกินหน่อยสิกราฟโอ้หนูจะกินอะไรอ่ะหนูบอกแม่ได้เลยผมเอากะเพราไก่ใส่เป็ดเอาเป็ดไม่ใส่พริกครับเฮ้ยนี่ลูกกวงติงแม่อ่ะนี่แม่นะเว้ยไม่ใช่เพื่อนเล่นเดี๋ยวก็โบกซะอ๋อขอโทษครับโอ้เดี๋ยวนี้มันพัฒนากันว่ะโอ้ดูหน้าดิโอ้เด็กเออวู้เด็กเออนี่ว่ะโอ้เฮ้ยใครวะน่ะนี่บ้านใครเนี่ยในขอส่องหน่อยสิใครอ่ะไอ้จุกนายรู้สึกยังไงกับหมู่บ้านนี้วะหลงดงจุกรักเสงี่ยมอ๋อฉันคิดว่ามันก็เป็นหมู่บ้านที่ดีบ้านเหล่านั้นด้วยเดี๋ยวจะไปดูตอนท้ายว่าเป็นบ้านใครอุ้ยเดี๋ยวนี้มีแบบมีพงมีผุเอ้ยไม่ใช่ดีเรียกว่าน้ำผุมาผุเฉยเอ้ยจะว่าไปแล้วไอ้นูบนี่มันก็พัฒนาเหมือนกันเนี่ยมันมีลงมีลูกมีเมียเอาชาร์จดิรออะไรฆ่าแม่งเลยนี่เออมีลูกไม่ลูกแตกไอ้คนกากอยู่บนใช่ไหมมาโอ้ยเจ็บเรียบร้อยโอเคไหนดูนอกระเบียงซิว่ามีคนอยู่ไหมโอ้ไม่มีแต่ที่รู้ๆไอ้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องฉันก็ต้องฆ่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปแจ้งตำรวจได้นะโอเคขนเทพผ่านมา1ชั่วโมงกับการทำใจว่าเราเนี่ยจะโดนตำรวจจับไหมเพราะว่าไอ้สองคนนั้นมันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าปล่อยไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันจะมาเก็บมันที่หลังละกันในวันนี้ฉันจะไปบุกบ้านหลังสีฟ้าหรือว่าบ้านของคนเทพนั่นเองโดยที่ฉันจะอ้อมหลังบ้านของพระเจ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่ดีว่ามันเป็นบ้านใครที่อยู่บนภูเขานะไหนดูดิมีคนไหมโอเคไม่น่าจะมีคนหรอกมั้งในห้องครัวน่าจะหลับกันหมดแล้วโอเคเราจะเลาะไปเรื่อยๆหลังบ้านของคนเทพหลังนี้ดูซิว่ามีใครอยู่ชั้นล่างไหมอ๋อนี่คนเทพมันยืนอยู่นี่เองมันยืนทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคมันน่าจะยืนทำสมาธิอะไรของมันแหละมั้งบ้านหลังนี้ใครของใครวะเนี่ยโอเคโอ้มันน่าจะยืนทำอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกมาน่าจะยืนหนิ่งหนิ่งชาร์จดิรออะไรเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอื้อโอ้ไม่นะไหนดูซิข้างบนมีใครอีกไหมอีกกับอีกกับอีกกับโอ้โหมีถึง2คนเลยทีเดียวน่าจะเป็นเมียแล้วก็ลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ลูกชายเอ้ยลูกชายไม่ใช่ลูกสาวพูดผิดโอ้โหนะโอเคลูกได้ยินเสียงแปลกๆไหม
ไอ้ไอ้มันจะฆ่าฉันแล้วไอ้ไอ้ไอ้เออโอ้ไม่ละเฮ้ยเฮ้ยเสียงตอนตายที่มันกวนทรีนแท้โอเคชั้นสามไม่มีคนอ๋ออุ้ยบิ๊กคองด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนี่มันสตูดิโอชัดๆเลยนะเนี่ยฮ่าๆพยักหน้าไปหนึ่งทีแล้วกันแฮกเกอร์โอเคถึงตอนนี้เราก็ได้ฆ่าเหยื่อที่เป็นหลักๆไปแล้วถึง2รายนั่นก็คือคนกากและคนเทพนั่นเองและในตอนนี้เหยื่อรายต่อไปนั่นก็คือแฮกเกอร์แต่ว่าด้วยความว่างอะนะก็ขอสำรวจหน่อยละกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำพุอยู่ตรงกลางใครเป็นคนสร้างกันแน่แล้วเก้าอี้เนี่ยก็ดูแบบเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเอาซะมากๆนะโอ้โหนั่งได้ด้วยโคตรเฟี้ยวเลยโอ้น่าจะเป็นการอัปเดตหมู่บ้านนะเนี่ยอ๋อแล้วดูน้ำพุนี่สิมันช่างหน้าป้นซะเหลือเกินเพราะว่ามันทำจากมรกตแท้ๆนี่เองนะโอเคไหนๆก็ได้นะขอส่องบ้านหลังนี้ได้ไหมว่ามันเป็นใครมาจากไหนนะโอเคนั้นขอส่องหน่อยละกันสองคนนี้น่าจะชื่อจุกกระมงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาไว้ค่อยฆ่ามันที่หลังละกันนะโอเคเหมือนมันจะยังเงียบๆนะยืนนิ่งๆส่องชมวิวอะไรก็ว่านไปแต่ขอส่องห้องน้ำหน่อยละกันนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรจากห้องน้ำปะไอจุกเออว่ะใครวะออกไปดูกันดีกว่าเพื่อนเวรแล้วมันจะออกมาดูแล้วรีบไปดีกว่าเรารีบไปที่บ้านแฮกเกอร์ก่อนดีกว่าที่มันจะออกมาพบเจอเรานะโอเคอุ้ยเอาวะรู้สึกว่าทุกครอบครัวเนี่ยจะมีลูกมีเมียกันหมดแล้วนะอะไรนะมีทั้งคนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าก็น่าจะมีเมียมีลูกแล้วเหมือนกันโอ้โหไอ้สี่คนนี้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลจริงๆมีมงมีเมียแล้วเว้ยเอาวะโอเคชัดข้าแม่งเลยข้าแม่งโอ้โหนี่ทั้งแม่ทั้งลูกแม่งใส่หน้ากากด้วยโอ้โหนี่มันเป็นแฮกเกอร์กันทั้งครอบครัวก็ให้มันไอ้ตัวพ่อเนี่ยพ่อนี่ไงตัวพ่อเนี่ยทำอะไรลูกชายเฮ้ยสองทีถึงกับบินเลยทีเดียวนะโอเคโอเคโอเคทีนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วสินะนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะแต่ก่อนแต่พระเจ้าเนี่ยต้องฆ่าสองคนนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นความซวยของเราก็ได้ที่ว่ามันจะฟ้องตำรวจนะโอ้โหฝนตกเป็นใจมากโอเคมาเฮ้ยเพื่อนมาคอยาวผูกเข้ามาแล้วเพื่อนปล่อยมันปล่อยมันเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยลอยพะโล้ใหญ่นงโอเคทีนี้ก็เหลือคนเดียวแล้วสินนะพระเจ้าโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือการฆ่าล้างบางครอบครัวของพระเจ้านั่นเองนะแต่ว่าในตอนนี้อาจจะมีอะไรที่เยอะหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยจะสำรวจบ้านหลังนี้กันว่ามันเป็นมายังไงทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ใครเป็นคนสร้างอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหมีชุดกงชุดเกาะด้วยเว้ยโหมีโต๊ะกินข้าวที่แบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผามากๆโอเคบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของ2คนที่ตายไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูน้ำพุดีกว่าคือแบบมันทำจากมรกตแท้ๆเข้าใจไหมมันก็แบบมันดูมีราคาอะไรเงี้ยมันดูแบบเห็นแล้วแบบอยากป้นอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่แบบต้องสงสัยอีกหลังนึงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบ้านใครแล้วมาจากไหนนะฮะแต่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะตั้งมานานมากๆแล้วนะฮะโอเคเราเข้าไปสำรวจกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนอยู่อาศัยหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นบ้านร้างก็เป็นได้โอเคมีฟักทองด้วยเว้ยสงสัยจะปลูกฟักทองเอาไว้เราจะเริ่มจากชั้น2ชั้น2ไม่มีอะไรงั้นเราต้องไปดูข้างในกันแล้วน่าจะเป็นบ้านร้างจริงด้วยโอ้โหมีประตูหลังแล้วก็ประตูหน้าโอ้โหเป็นบ้านใครไม่รู้ก็ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถบอกที่มาได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมาตั้งตรงนี้ได้ยังไงซึ่งบ้านหลังนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาเช่นเคยนะครับมันไม่มีคนอยู่อ่ะมันใครเป็นคนสร้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอย่าเสียเวลาเลยครับ
เราเอาเวลาเนี่ยมาฆ่าล้างบางครอบครัวเทพเจ้ากันดีกว่าเทพเจ้าซีอุยนะโอเคเราจะสำรวจบ้านของเขาไปก่อนละว่าบ้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะเผื่อว่าจะได้ปล้นอะไรงี้นะโอเคเรามาดูจากห้องครัวก่อนครับโอ้โหห้องครัวก็เป็นห้องครัวที่ว่าสวยหรูมากๆเลยครับระดับ VIP ดูดิยังมีคุกกี้มีแครอทมีขนมปังด้วยเว้ยเดี๋ยวมาดูตู้เย็นดิตู้เย็นไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไอ้นี่เตาแก๊สไม่มีอะไรช่องเก็บของโอ้โหนี่มันในครัวจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบในการทำอาหารสิโหจานอันล้ำค่าใส่อาหารได้ด้วยเฮ้ยถ้าใส่อาหารไม่ได้มันจะเรียกว่าจานเหรอวะโอเคกูจะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นปลาที่สตาร์ฟเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าปลาตัวนี้ไม่ขยับเลยดูดิมีปลานิโมด้วยเนี่ยนาฬิกาค่อนข้างโบราณเอามากๆโอเคโอ้โหนี่คือห้องน้ำจริงเหรอเนี่ยมันเป็นห้องอาบน้ำรวมอย่างนั้นเหรอน่าจะเอาไว้รับแขกอะไรแบบนี้มากกว่าโอ้โหหล่อจังเลยเราโอเคน่าจะเป็นห้องอาบน้ำรวมอะไรแบบนี้นะไปเราไปสำรวจชั้น2ดีกว่าทำโอ้โหอยู่กันยกครัวมีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็พ่อลูกมันทำไมคุ้นๆจังเลยเหมือนเห็นในGod of War นะอ๋อลูกมันเป็นเคโทสนี่หว่าสวยละก็มาดิเคทงเคโทสนี่ไงมาดิมาก็ให้มันมาเออแตกโอเคฮ่าฮ่าฮ่าอะไรมันจะ GG easy ขนาดนี้เป็นถึงพระเจ้ามีลูกเป็นเคโทสแต่แบบแพ้กับม้าคอยาวมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสมเพชจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหโคตรอายเลยผมอายแทนเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องไปไขปริศนากันนั่นก็คือบ้านบนภูเขานั้นเนี่ยมันเป็นบ้านของใครแล้วมันมาจากไหนนะโอเคเราจะไปสำรวจพร้อมกันเลยนะซึ่งอาจจะไม่ได้รู้จักกับคนหมู่บ้านนี้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นใครมาสร้างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปชมกันว่าหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครแล้วมันมาได้ยังไงนะฮะโอเคอ๋อบ้านเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยคนนี้คุ้นมากมากเลยนะครับคนนี้ใครแอบมองเราจัดตรงเลยเฮ้ยผมนั่งดูเขาทุกวันเลยคนนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไมครับนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอสำรวจโอ้โหถามจริงนี่คือห้องครัวใช่ไหมเฮ้ยแต่มันก็เป็นมีการแบบมีเตาผิงด้วยเว้ยไม่ใช่ตาผิงเขาเรียกว่าอะไรแคมป์ไฟเออแคมป์ไฟนะโอ้ตอนนี้เขานั่งยืนทำอะไรอยู่ไม่รู้มันแคมป์ไฟไหนดูห้องน้ำสิจะว่าไปแล้วพูดถึงเรื่องโต๊ะกินข้าวเมื่อกี้ผมว่ามันก็ได้ฟิลเป็นธรรมชาติอีกแบบนึงนะโอเคชาร์จดีหรออะไรโอ้สวัสดีครับเอาให้ใครวะเนี่ยเอามาทำร้ายเฉยเรียบร้อยโอ้ไม่นะสไลด์สปาร์คได้ถูกฆ่าโดยม้าคอยาวฮิกับกับฮิกับกับฮิกับกับโอเคงั้นผมขอนอนพักก่อนละกันนะ